อีกเรื่องหนึ่งซึ่งคงจะต้องคุยกันนะครับก็คือเรื่องซึ่งต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีนะครับใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนหนึ่งซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่สังคมตั้งข้อกังขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดียานะครับท่านยืนยันว่าท่านไม่มีความผิดอะไรนะครับท่านไม่เคยติดคุกนะครับแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ว่าสื่อออสเตรเลียยืนยันว่าท่านรับสารภาพผิดนะครับรัฐมนตรีธรรมนัสนอกจากนั้นรัฐมนตรีธรรมนัสก็โดนเรื่องของวุฒิปริญญาเอกอีกนะครับวุฒิน่าจะจริงนะครับแต่องค์กรที่ออกไม่ใช่มหาวิทยาลัยเพราะเป็นวุฒิจริงแต่ออกจากองค์กรที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นมหิดลก็มาเปิดเผยว่าคนที่อ้างว่าเป็นอาจารย์คุณธรรมนัสก็เป็นอาจารย์เกย์ด้วยนะครับหลังจากนั้นศูนย์ข่าวอิสระก็เอามาเปิดเผยอีกว่ามีปัญหาเรื่องโอนหุ้นด้วยนะครับบุคคลที่มีการโอนหุ้นมูลค่าประมาณ51ล้านไปนั้นเป็นบุคคลซึ่งบ้านที่ตั้งเนี่ยเป็นสภาพเหมือนห้องแถวไม้โกโรโกโซนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับมีเรื่องวุฒิมีเรื่องคดียามีเรื่องการโอนหุ้นเราต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นเรื่องซึ่งเขย่าต่อมอารมณ์ต่อมศีลธรรมต่อมมโนธรรมสำนึกต่อมความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีของคนไทยทั้งประเทศนะครับอนาคตคุณธรรมนัสเป็นอย่างไรยังไม่มีใครรู้แต่อนาคตของรัฐบาลนั้นสังคมตั้งคำถามเยอะว่าทำไมอุ้มคุณธรรมนัสไม่รู้จบนะครับนอกจากนั้นอีกคนนึงซึ่งเป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์นะครับเสไก่อูนะครับพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ไหนเสไก่อูอยู่ที่นั่นนะครับจากพันตีตอนสลายการชุมนุมปี2553พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องผังล้มเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอาคนไปกักบริเวณในค่ายทหารอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งข้อหาให้คนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหลายคนตายไปแล้วอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐก็โดนเสไก่อูตั้งข้อหาว่าเป็นขบวนการล้มเจ้าในเวลานั้นด้วยแต่พอคดีไปถึงศาลคุณไก่อูยอมรับกลางศาลว่าเรื่องผังล้มเจ้านั้นกุขึ้นทั้งเพไม่มีมูลอะไรเป็นเรื่องปะติดปะต่อไปเองนะครับโดนกล่าวหาแต่ก็ได้ดิบได้ดีเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผลงานดีนะครับผลงานดีก็คือกรมประชาสัมพันธ์ช่อง11เรตติ้งล้างท้ายแล้วงบมากมายมหาศาลแต่เรตติ้งล้างท้ายนะครับในยุคที่ Voice ยังอยู่ทีวีดิจิตอลนะครับ Voice งบประมาณปี100กว่าล้านนะครับแต่เรตติ้งดีกว่าช่อง11นะครับซึ่งก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็คงสะท้อนผลงานคุณไก่อูนะครับโดนรองอธิบดีออกมาตั้งคำถามว่ามีการคอร์รัปชันมีการใช้สื่อของรัฐปล่อยข่าวด่าพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเยอะวันนี้ที่สภานะครับการประชุมสภาเกิดขึ้นแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และหมวดเจฟออกมาขยับแล้วว่าคุณไก่อูและคุณธรรมนัสน่าจะไม่รอดน่าจะมีการเปิดกรรมธิการตั้งกรรมธิการเล่นงานทั้งสองคนนี้แน่นอนนะครับคุณธรรมนัสนั้นฝั่งสภาจะขอข้อมูลยังออสเตรเลียแล้วหลังจากนี้เรื่องคงไม่จบคุณไก่อูนะครับมีเสียงเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการสืบสวนสอบสวนว่ามีการคอร์รัปชันหรือไม่ใช้ความเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปกันแกล้งพรรคการเมืองอื่นรวมทั้งมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแบบที่รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เขาทนไม่ไหวขอมายื่นหนังสือไม่ฟังเสรีพิสุทธิ์และฟังคุณหมวดเจี๊ยบครับเรื่องกรมประชาสัมพันธ์วันนี้คณะกรรมการก็มีมติให้ขอเอกสารนะครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมาให้เราพิจารณาก่อนนะครับก่อนที่จะเชิญตัวมาให้ปากคำกับคณะกรรมการนะฮะตอนนี้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการสอบวุฒิบัตรกับคดีของท่านธรรมนัสมาแล้วบ้างหรือยังคะมันมีแต่เป็นข้อมูลดิบไงที่คนนู้นก็ส่งมาคนนี้ก็ส่งมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งยังไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการยืนยันการกระทำความผิดได้นะฮะแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราไปหาเอกสารต่างๆจากช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นเองมันถึงจะเป็นที่ยอมรับนะครับไทม์ไลน์จะเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของท่านธรรมนัสนะคะตอนนี้ก็ผมคิดว่าไม่กี่วันอะเสร็จนะเพียงแต่ว่าให้เสร็จจากเรื่องในประเทศซะก่อนในประเทศหมายความว่าเราต้องทำหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงต่างประเทศเนี่ยให้ประสานไปยังนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต่างประเทศเนี่ยเพื่อขอเอกสารเพื่อรับรองกลับมาปุ๊บก็สอบปากคำพยานเพิ่มโดยคณะกรรมการแต่เรื่องคุณธรรมนัสเนี่ยถ้าให้ง่ายนะคุณธรรมนัสรู้อยู่แล้วนี่ว่าอะไรเป็นไรลาออกก็จบใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่จะไปเอาเขาผิดอะไรใช่ไหมถูกจำคุกมาแล้วก็จำคุกมาแล้วจำคุกอีกไม่ได้ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าคุณขาดคุณสมบัติเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วจะมาบอกว่าเป็นเรื่องอดีตไปพูดกันเรื่องเบื้องข้างหน้าดีกว่าจะมางมงายอยู่ในอดีตเลยมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องคุณสมบัติเราเห็นไหมเรื่องผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเรื่องเล็กๆนะถูกไหมคุณธนาธรยังถูกสอบแล้วสอบอีกก็คือจะส่งไปทั้งอเมริกากับออสเตรเลียครับครับ
ถ้าหากว่าพลโทสรรเสริญทำจริงอย่างที่ถูกร้องเรียนคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดคนหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชานะคะของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าข้าราชการที่จะต้องมาร่วมเป็นนั่งเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยถ้าหากว่าคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยมีความรู้สึกว่าพลโทสรรเสริญเป็นบุคคลใกล้ชิดผู้มีอำนาจหรือว่าเป็นบุคคลที่เส้นใหญ่นะคะถูกร้องเรียนหนักขนาดนี้มีหลักฐานโจ่งแจ้งขนาดนี้ผู้ที่ร้องเรียนก็มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เองแต่ว่าถ้าหากว่าพลโทสรรเสริญยังนั่งอยู่ในตำแหน่งอยู่ได้นะคะทางคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะคะอาจจะเป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาของพลโทสรรเสริญเองหรือว่าของท่านนายกรัฐมนตรีจะกล้าแตะต้องกล้าไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาได้อย่างไรอยากจะขอให้ผู้ถูกร้องเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างที่ถ้าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคนโทรศัพท์ออกจากราชการแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการที่เราคุยกันอยู่ในสัมภาษณ์ว่าเขาต้องไปอยู่ในที่สุดคือในเบื้องต้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวท่านรองอธิบดีได้ยื่นหลักฐานมาทางคณะกรรมาธิการแล้วต้องถือว่าท่านเป็นพยานบุคคลที่มีน้ำหนักและคำพูดของท่านมีมูลแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานอื่นๆที่เกิดจากการคาดเดาหรือเท่าที่มีเพราะว่าตัวท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนั้นดังนั้นท่านจึงน่าจะมีข้อเท็จจริงและมีข้อมูลนะคะที่มากพอสมควรนั่นคือเรื่องของคุณธรรมนัสและคุณไก่อูนะครับถ้าเกิดมั่นใจว่าตัวเองโปร่งใสลาออกไปนะครับสรุปง่ายๆแบบนี้จากเสรีพิสุทธิ์และหมวดเจี๊ยบนะครับกล้าลาออกหรือเปล่านั่นคือคำถามนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่กระแสยุบพรรคอนาคตใหม่มาแรงเพราะอะไรนะครับแล้วท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook Live กับ YouTube Live นะครับเดี๋ยวเรามารวมพลังประชาชนกันว่าเราไม่ค่อยดูเรื่องเพราะเราไม่ใช้ Google อย่างนายกบอกหรือเปล่าคุยกันใน Facebook Live และ YouTube กันต่อครับสิงห์คอร์ปอเรชั่น